นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก่อนอื่นทั้งหมดอาตมาขอขอบพระคุณญาติโยมทุกคนขออนุโมทนาที่ญาติโยมสนใจมาพบปะอาตมาในครั้งนี้อาตมาขึ้นมาที่กรุงเทพเพื่อมาหาหมอที่นัดเอาไว้6เดือนมาหมอครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เกิดวิกฤตโควิดอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายก็ทราบดีอาตมาก็รอจนกระทั่งเป็นเวลา8เดือนตอนนี้ทางรัฐบาลก็ผ่อนคลายให้คนไปไหนมาไหนได้อาตมาก็ถือโอกาสมาหาหมอแล้วก็มาเยี่ยมขอจดหมายเหตุพอดีคุยกับคุณกิติศักดิ์ที่เรียกชื่อเล่นว่าคุณไก่เห็นคนโยมมากันมากมากอามาก็เลยสงสัยว่าเป็นกิจกรรมที่นัดกันไหว้เป็นประจำหรือเปล่าคุณไก่บอกว่าไม่ใช่ที่ญาติโยมได้มาก็เพราะทราบข่าวว่าจะมาขึ้นมาที่กรุงเทพมาที่หอจุดหมายก็เลยมาประชุมกันอาตมาก็ขอบใจมากๆญาติโยมบางคนก็เคยรู้จักกันมาเก่ามาก่อนญาติโยมเคยไปที่สวนโมกข์กันหลายครั้งก็มีแต่มาก็ไม่สามารถจะจำชื่อได้ทุกคนอย่างคุณโยมทุนีอย่างเนี้ยก็เคยไปหลายครั้งได้มาเห็นก็มาร่วมด้วยก็ขอบใจมากๆช่วงโรควิกฤตโควิดทางสวนโมกก็พยายามป้องกันตัวมีพระอยู่ที่สวนโมกประมาณ50กว่ารูปหยุดบิณฑบาตหยุดบิณฑบาตประมาณ 3-4 เดือนที่ไม่บิณฑบาตคือว่าป้องกันโรคโควิดแกรงว่าญาติโยมที่นั่งรถไปมาเวลาพระบิณฑบาตจะใส่อาหารติดเชื้อโรคโควิดนี่ก็อย่างหนึ่งที่ทำกัน ก็เห็นใจญาติโยมที่การทำมาหากินเขาก็ลำบากเราก็หาวิธีว่าอาศัยองทุนที่ท่านอาจารย์พระธาตุเก็บหอมรอมริบเอาไว้เอาออกมามาเป็นค่าอาหารนอกจากพระสงฆ์ประมาณ 4-50 รูปแล้วก็มีญาติโยมอุบาสกบาติกาแต่ละวันก็ประมาณ 6-70 คนถึง100คนก็อยู่มาประมาณ 3-4 เดือนก็มีญาติโยมบางคนทราบข่าวก็ส่งเงินไปช่วยเหลือที่โรงครัวก็มีก็ต้องขอบใจมากๆนี่ก็ผ่านมาตอนนี้ก็มีญาติโยมเข้าไปในสวนโมกมากขึ้นการทำบุญตู้บริจาครู้สึกว่าเพิ่มขึ้นพอที่จะเลี้ยงวัดในช่วงที่โควิดระบาดเรียกว่าคนที่ทำบุญน้อยมากลดลงเรียกว่าเกินครึ่งแต่ก็ผ่านมาอันมาไปๆมาๆกับเกาะสมุยบ่อยลงไปเกาะสมุยผ่านตลาดผ่านที่เขาทำธุรกิจการท่องเที่ยวเงียบเหงาไปหมดเลยโรงแรมบางแห่งก็ถึงกับเรียกว่าปลดพนักงานออกหมดถ้าเคยเอาไว้ก็ต้องเป็นค่าเงินเดือนค่าใช้จ่ายแพงมากปลดพนักงานก็น่าสงสารน่าเห็นใจเหมือนกับร้างตลาดต่างๆแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาตอนนี้ที่ทุกคนทราบก็หวังว่าจะมีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคไวรัส
โควิดมันก็ดีได้เกิดพบวัคซีนขึ้นมาเอามาฉีดป้องกันวันนี้มาขึ้นมาที่กรุงเทพมาหาหมอหมอฉีดวัคซีนไป2เข็มเข็มหนึ่งป้องกันไข้หวัดใหญ่ตะกี้โยมที่เป็นพยาบาลตามมาฉีดที่นี่อีกเข็มหนึ่งมาป้องกันโรคอะไรไวรัสตับหรืออะไรก็ไม่ทราบก็ฉีดไป2เข็มก็ดีแต่พบวัคซีนขึ้นมาที่นี่มาก็มองเห็นว่าเกิดวิกฤตอย่างนี้ชั่วชีวิตคนไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนอาตมานี่อายุ88ปีปีนี้ไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินโรคร้ายที่กระจายไปทั่วโลกมีบางคนพูดว่าวิกฤตโควิดคราวนี้มันวิกฤตการของโลกมันก็จริงเกิดปัญหาไปทั่วโลกในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำอย่างไรประเทศไทยก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันว่าคนตายด้วยโรคไวรัสโควิดน้อยกว่าหลายประเทศติดเชื้อไวรัสโควิดก็น้อยกว่ามาจากอะไรก็มาจากในความรู้สึกของอาตมาคิดว่ามาจากหลายสาเหตุหนึ่งกำลังใจกำลังใจไม่เสียแม้คณะสงฆ์ก็ประชุมสวดรัตนสูตรรัตนสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่ว่าเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธเจ้าเกิดโรคหาระบาดขึ้นที่เมืองเปสาลีพระเจ้าให้ประสงค์สวดรัตนสูตรก็ทำให้โรคระบาดมันระงับเพราะนั้นคณะสงฆ์ก็สวดรัตนสูตรสวดโพชฌงค์โพชฌงค์เนี่ยพระเจ้าได้กล่าวไว้แม่พระองค์เองเคยอาบมีอาพาธก็ให้ประสงค์สวดโพชฌงค์โพชฌงค์ถือว่าเป็นธรรมะสำคัญในพุทธศาสนาองค์แห่งการตรัสรู้อันนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาก็ได้มีผลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ว่าช่วยกันทำสิ่งไหนที่ดีก็ช่วยกันทำทางหมอก็ดีพยาบาลก็ดีบุคลากรทางสาธารณสุขก็ดีก็เอาใจใส่เสียสละช่วยกันรักษาช่วยกันป้องกันก็ทำให้โรคระบาดในประเทศไทยเนี่ยก็น้อยกว่าประเทศอื่นต่อไปข้างหน้าเชื่อว่าคนต่างประเทศจะเข้ามารักษาที่เมืองไทยมากขึ้นว่าหมอดีพยาบาลดีโรงพยาบาลดีคนไทยมีน้ำใจเนี่ยก็มาจากคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ควรจะนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้พบยาสำหรับรักษาโรคที่เรียกว่าธรรมโอสถแต่ว่าโรคที่พระเจ้าได้สอนในโอชนะไม่ใช่โรคทางร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงโรคในจิตใจคือโรคกิเลสกามโรคคือสิ่งที่เฉียบแทงสิ่งที่ยอกดังสิ่งที่ยอกดำที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เรียกว่าเป็นโรคท่านอาจารย์มัทธาท่านได้พูดเอาไว้ว่าโรคมีอยู่3ชนิด1โรคทางร่างกายหลายชนิดโรคนั้นโรคนี้ท่านอาจารย์ใช้คำว่าโรคทางร่างกาย physical disease โรคทางจิตคนวิกลจริตบางคนก็มีเป็นบ้าเป็นวิกลจริต mental disease มีโรคอีกชนิดหนึ่งยกเว้นแต่พระอรหันต์ตรงนั้นเป็นกับทุกคน spiritual disease คือโรคทางจิตใจคือโรคกิเลสนั่นเองทีนี้แม้โรคไวรัสอันนี้มันไม่มีแต่ว่าโรคกิเลสมันก็ยังมีกัน
เกือบทุกคนถ้าไม่พยายามรักษาโรคที่เกิดขึ้นจากกิเลสมันทำให้คนต้องเป็นทุกข์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารพุทธศาสนาสอนเรื่องวัฏสงสารที่เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแต่ว่าคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธอาจจะไม่เชื่อก็ได้พระเจ้าสอนว่าเป็นกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังอวัยวะของสัตว์โลกที่เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายถ้าจะเปรียบเทียบกับแผ่นดินโลกทั้งหมดเนี่ยแผ่นดินโลกยังน้อยกว่าของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดน้ำในมหาสมุทรน้อยกว่าน้ำตาของสัตว์โลกที่ร้องห่มร้องไห้เสียใจเพราะความพลัดพรากจากของรักเพราะการว่ายเวียนอยู่ในวัฏสงสารที่นี่ถ้าเป็นชาวพุทธก็ควรจะสนใจเรื่องวัฏสงสารกันให้มากขึ้นตอนนี้ก็พูดกันว่า New Normal วิถีชีวิตใหม่ตอนใดก็พูดกันว่าไม่ประมาทไปไหนก็สวมหน้ากากรับประทานอาหารช้อนกลางล้างมืออยู่กันห่างๆเรียกว่าป้องกันโรคไวรัสโควิดแต่ว่ายังมีจำนวนไม่น้อยไม่คิดป้องกันโรคที่อันตรายที่สุดคือโรคกิเลสที่ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารพระธรรมมาธรรมพุทธเจ้าได้ค้นพบยาพิเศษสำหรับป้องกันโรคกิเลสถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับวัคซีนแต่ว่าคนทั่วไปไม่ใช้วัคซีนป้องกันโรคกิเลสถ้าเป็นชาวพุทธพระเจ้าตรัสไว้ว่าจะเป็นบุรุษก็ตามสตรีก็ตามพิจารณาอยู่เป็นประจำเหมือนอย่างฉีดวัคซีนว่ามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความพลัดพรากจากของรักเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของตัวให้พิจารณาทุกวันถ้าพิจารณาอย่างนี้จะเป็นคนไม่ประมาทไม่มัวเมาคนทั่วไปเนี่ยประมาทมัวเมาหนึ่งมัวเมาในวัยมัวเมาในความไม่มีโรคมัวเมาในชีวิตมัวเมาในวัยหมายความว่าชีวิตของมนุษย์เราเกิดมาแล้วก็วัยต้นปฐมวัยเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางพ่อบ้านแม่เรือนวัยปลายแก่เฒ่าชราวันคืนแผ่นไปผ่านไปวัยมันล่วงไปตามลำดับจากวัยต้นปฐมวัยมาถึงวัยที่2มัชฌิมวัยมาถึงวัยที่3ปัจฉิมวัยอย่างอาตมาเนี่ยผ่านวัยต้นมาแล้ววัยที่2ก็ผ่านมาแล้วมาอยู่ในวัยที่3ปัจฉิมวัยวัยแก่วัยชรานี่มีบางคนเพราะไม่พิจารณาถึงความจริงของชีวิตไม่พิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากของรักเป็นธรรมดาก็มัวเมาในวัยบางคนแก่แล้วยังไม่สนใจธรรมะธรรมโมยังทำไปทางที่ผิดอกุศลอบายมุขต่างๆเรียกว่าพระมัวเมาในวัยก็ทำทุจริตทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางความคิดนึกบ้างเรียกว่าประมาทมัวเมาทีนี้พอทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสวัฏสงสารมันก็ยาวขึ้นยาวขึ้นเวียนว่ายตายเกิดก็มาเวียนว่ายในวัฏสงสารเวียนไปในภพน้อยภพใหญ่ภพก็มีอยู่หลายชนิดกามภพรูปภพอรูปภพกามภพเขานับตั้งแต่ว่าพวกอบายอบายภูมิที่เป็นกามภพที่เป็นทุกขติกามภพมีอยู่2ชนิดกามภพที่เป็นทุกขติคือว่าเป็นที่ที่มีความทุกข์มีปัญหาคือนรกเปรตสัตว์เดรัจฉาน
อสุรกายแต่บาอย่าเข้าใจว่าตายแล้วต้องไปตกนรกเมื่อใดทำไม่ดีร้อนใจนรกมันเกิดถ้าจามตถาตมันนรกในชีวิตประจำวันมันมีอยู่ทำอะไรให้ผิดก็ต้องร้อนใจนรกมันเกิดเปรตคืออยากต้องการไม่รู้จักพอได้เท่านี้จะเอาเท่านั้นได้เท่านั้นจะเอาเท่านั้นไม่รู้จักพอเรียกว่าเป็นเปรตหิวตลอดเวลาโง่กระทัดเดรัจฉานกลาดกลัวคืออสุรกายคนที่ไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมก็กลาดกลัวเฉพาะข้าไปในชุมชนที่เขามีคุณธรรมก็ไม่กล้าที่จะข้าไปก็เรียกว่าเป็นอสุรกายในอบายภูมิที่เป็นทุกขติที่ในที่เป็นทุกขติก็มีกามภพกามภพที่เป็นทุกขติคืออบายภูมิกามภพที่เป็นทุกขติเขานับตั้งแต่มนุษย์เรามนุษย์ที่มีคุณธรรมก็เรียกว่าอยู่ในกามภพสูงขึ้นไปถึงเทวดาหลายชั้นเทวดาชั้นกามาวจรก็เรียกว่ากามภพรูปภพหมายถึงพวกพรหมพรหมที่อยู่บนชั้นกว่านี้ก็อย่างหนึ่งแต่ว่าพรหมจริงๆอยู่ในชีวิตประจำวันของเรายกตัวอย่างว่าพรหมวิหารพระเจ้าสอนให้ปฏิบัติพรหมวิหารคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อใดเรามีจิตเมตตาแผ่เมตตาเมื่อนั้นก็ได้อยู่ในรูปภพคือพรหมมีกรุณามีมุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาแปลงหาโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นโดยเฉพาะคนที่ฝึกสมาธิได้ฌานรูปฌานฌานนี่มีสองชนิดรูปฌานรูปฌานรูปฌานมีอยู่สี่ชั้นด้วยกันปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตตุตฌานปฐมฌานประกอบด้วยองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตายกตัวอย่างวัฏยาโยมสนใจฝึกอานาปานสติประจำวันพอเริ่มฝึกอานาปานสติก็จะเกิดสมาธิคันนิกะสมาธิความหมายของสมาธิคือจิตบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นจิตอ่อนโยนจิตไม่มีอุปกิเลสเริ่มเอาชนะกิเลสระดับได้คอยรบกวนจิตใจตลอดเวลาคือพวกนิพพานเมื่อจิตอยู่กับสมาธิได้หน่อยหนึ่งก็ชื่อว่าเกิดอุปจารสมาธิเช่นขณะที่ตามลมไปตามลมมาต่อมาก็หยุดเฝ้าดูเฉพาะจุดที่ลมกระทบคือหาจุดให้เจอที่ปลายจมูกทุกครั้งที่ลมกระทบให้กำหนดจุดตรงนั้นอยู่เรื่อยๆเราก็เกิดปรากฏเป็นภาพขึ้นมาเขาเรียกว่านิมิตหรืออุคานิมิตในผู้ปฏิบัติก็มากำหนดที่ภาพที่เห็นข้างในไม่ใช่เห็นข้างนอกไอ้ภาพเหล่านี้ความจริงเนี่ยคนทั่วไปก็มองเห็นยกตัวอย่างว่าลูกหลานไปอยู่ต่างประเทศบางทีคิดถึงบ้านพอหลับตาก็จำหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณตาย่ายายได้ก็เลยคิดถึงบ้านยอมลองทำใจดูนึกถึงทะเลก็จะเห็นภาพทะเลเห็นคลื่นในทะเลนึกถึงภูเขาก็เห็นภูเขาภาพภูเขามันเกิดขึ้นในจิตใจเป็นลักษณะนิมิตเมื่อในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพระภิกษุจำนวนหลายรูปในปราสาทของนางวิสาขาสถานที่ที่นางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพระสงฆ์หลายรูปพระเจ้าก็เตือนภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอทั้งหลาย จงทำในใจว่าเป็นดินพอนึกถึงดินความเป็นอาคารสถานที่ความเป็นอะไรไม่มีในขณะนั้นมันมีแต่ความเป็นดินเป็นภาพของดินปรากฏขึ้นในจิตใจในลักษณะมโนภาพ
หลังจากนั้นพระเจ้าตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายจงนึกถึงป่าเรานึกถึงป่าความเป็นดินมันก็หายไปมีความเป็นป่าต่อไปก็เลื่อนมาที่ปฐมฌานก็มีองค์ห้าวิตกเมื่อจิตตรึกอยู่กับนิมิตนี่เขาเรียกวิตกจิตคลอเคลียคร่าวเคลียอยู่กับนิมิตนี่เขาเรียกวิจารปีติเกิดสุขเกิดจิตเป็นหนึ่งเดียวเอกคตาห้าองค์รวมกันอยู่ถ้าใครทำสำเร็จก็เรียกว่าบรรลุปฐมฌานปฐมฌานเนี่ยมันอยู่ในรูปภพไม่ใช่กามภพอันนี้ผู้ที่ปฏิบัติต้องการจะเลื่อนไปทุติยฌานตติยฌานจตุฌานก็ลดองค์ฌานให้น้อยลงเช่นละวิตกวิจารออกไปเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาก็บรรลุฌานที่สองไม่แต่ปีติก็ละได้อีกยังเหลือแต่สุขกับเอกคตาก็บรรลุฌานที่สามฌานที่สามเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าพระอริยเจ้าท่านสรรเสริญเพราะมีแต่สุขกับจิตเป็นหนึ่งเดียวหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ต่อมาแม้แต่สุขก็ละได้เปลี่ยนเป็นสติกับอุเบกขาก็บรรลุฌานที่สี่นี่อยู่ในรูปภพทั้งนั้นกามภพก็ได้กล่าวมาแล้วว่ามีสองชนิดกามภพที่เป็นทุกขติเป็นนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายกามภพที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเทวดาก็คือคนที่พอใจตัวเองคนที่ทำบุญสุนทานจิตใจก็พอใจเป็นเทวดาในชีวิตประจำวันทีนี้เลื่อนขึ้นไปถึงรูปภพก็คือพวกสมาธิต่างๆทีนี้อรูปภพคืออรูปฌานใช้อากาศเป็นอารมณ์อากาศสานัญจายตนะใช้วิญญาณเป็นอารมณ์วิญญาณัญจายตนะใช้ความไม่มีอะไรอากินจัญญายตนะเนวสัญญาเป็นอรูปภพอรูปาวจรเพราะนั้นภพมีถึงสามภพสัตว์โลกว่ายเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่กามภพบ้างรูปภพบ้างอรูปภพบ้างที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์บางคนไปเกิดเป็นพรหมอายุยืนมากหมดอายุแล้วกลายมาตกนรกก็มียังไม่พ้นจากวัฏสงสารนั่นพระพุทธเจ้าเห็นภัยในวัฏสงสารจึงได้ค้นหาวิธีจนกระทั่งได้พบโดยเฉพาะอริยมรรคเบื้องแปดสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสรู้คือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคเบื้องแปดสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปดำริถูกต้องสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตการงานถูกต้องสัมมาชีโวเลี้ยงชีพถูกต้องสัมมาวายามุภาคเพียรถูกต้องสัมมาสติระลึกถูกต้องสัมมาสมาธิตั้งใจมันจะถูกต้องรวมกันแล้วเรียกอริยมรรคองค์แปดอริยมรรคแปดสรุปลงในไตรสิกขาก็คือศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาแล้วพระเจ้าตรัสยอดที่สุดคือสมถะและวิปัสสนาดังที่พระองค์ตรัสว่าสมถะจะวิปัสสนาจะมัชฌิมาปฏิปทาสมถะและวิปัสสนาก็คือทางสายกลางเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธก็ต้องการเอาชนะความตายก็คือปฏิบัติเจริญสมถะและวิปัสสนาโรคภัยไข้เจ็บมันมาทำลายร่างกายไปตามธรรมชาติเพราะร่างกายมันเป็นสังขารเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าจิตใจเนี่ยสามารถพัฒนาได้จนกระทั่งเข้าถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายเหมือนอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีการกล่าวว่าในพระคัมภีร์หลายรูปท่านมาจำชื่อท่านไม่ได้ว่ามีองค์หนึ่งอยู่กับพระหลายรูปในถ้ำแล้วงูเห่างูพิษมันหล่นลงมาจากท้องท่านมากัดท่านท่านบอกว่าให้มาประคองท่านเดี๋ยวท่านก็ล้มระหว่างงูพิษมันกัดท่านแล้วและอีกไม่นานท่านก็ปรินิพพานท่านก็นิพพานไปแล้วตั้งแต่
ได้เป็นพระอรหันต์พระทั้งหลายก็มาประคองแล้วเอาร่างกายของท่านไปดำชาปนกิจไปปลงศพอะไรก็ว่าแล้วก็มีองค์หนึ่งอย่างพระพายะพระพายะต้องการจะมาคว้าพระพุทธเจ้าให้พระเจ้าแสดงธรรมพระเจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่พระเจ้าบอกว่าเวลานี้ไม่จะเป็นเวลาแสดงธรรมเรากำลังบิณฑบาตพระพายะก็บอกว่าชีวิตเป็นที่ไม่แน่นอนขอให้พระองค์แสดงธรรมพระเจ้าแสดงธรรมให้พระพายะได้ความว่าเห็นรูปสักว่าเห็นได้ความสักว่าความก็อย่ายึดถือว่าเป็นตัวตนพระพายะก็บรรลุพระอรหันต์ถ้าต้องการจะบวชพระเจ้าก็บอกไปหาจีวรขณะที่ไปหาจีวรถูกแม่โคลูกอ่อนควิดท่านก็มรณภาพแต่ท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วดังนั้นพระอรหันต์เนี่ยผู้อยู่เหนือความตายในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราควรเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เหมือนกับวัคซีนแต่ละวันแต่ละวันพิจารณาถึงว่าเกิดมาแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความพลัดพรากจากของรักเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของตัวเราก็ไม่ทำกรรมชั่วเช่นไม่ฆ่าไม่ลักไม่ล่วงเกินของรักไม่โกหกไม่เจ็บของมึนเมาต่างๆคือถือศีลห้านั่นเองถือศีลห้าถืออุทนกรรมบทสิบก็เรียกว่าไม่ทำความชั่วต่อไปก็ทนใจทำกุศลให้ถึงพร้อมก็คือฝึกสมาธินี่เองเพราะนั้นชีวิตที่เรามีมันเป็นสังขารเป็นเครื่องมือสำหรับที่ให้ได้วิสังขารคือพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่สังขารถ้าเป็นสังขารทุกชนิดไม่ว่าสังขารที่มีชีวิตสังขารที่ไม่มีชีวิตมันต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะไม่มีตัวตนขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยส่วนวิสังขารคือพระนิพพานเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้และเป็นสุขไม่เป็นทุกข์ดังคำว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างนี้สุขอย่างไรคือไม่มีไฟเผาอยู่ในจิตใจไม่มีไฟราคะไม่มีไฟโทสะไม่มีไฟโมหะเผาอยู่ในใจก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีความสุขสูงสุดเพราะไม่มีไฟเผาอยู่ในจิตใจอันนิพพานจึงเป็นสุขแต่วันนิพพานนี่ไม่ใช่ตัวตนนิพพานเป็นธรรมชาติพระเจ้าตรัสว่าธรรมชาตินั้นมีอยู่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่เป็นการมาไม่เป็นการไปแต่เป็นที่ดับแห่งทุกข์พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระธาตุตอนที่ท่านจะไม่สบายถ้าท่องสูตรเนี่ยว่าไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่การมาไม่ใช่การไปแต่มันที่ดับแห่งทุกข์ไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีอารมณ์อย่างที่คนทั่วไปมีอารมณ์นั่นความหมายของนิพพานเรียกความสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะก็คือนิพพานอันความหมายของนิพพานก็คือดับทุกข์นั่นเองจิตของมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มีความทุกข์ตลอดเวลาบางเวลาจิตมันว่างจากความทุกข์แต่เราไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตท่านอาจารย์พุทธทาสยกตัวอย่างว่าเราไปในที่บางแห่งเช่นธรรมชาติสวยๆงามๆชายทะเลบนภูเขาวิวทิวทัศน์สวยๆจิตมันก็ลืมไปว่างจากกิเลสชั่วคราวนิพพานก็ปรากฏขึ้นมาก็เรียกว่าตทังคนิพพานทีนี้ถ้าฝึกสมาธิในขณะจิตอยู่กับสมาธิกิเลสมันเกิดไม่ได้เราวิกขำพันนิพพานแต่ไม่ใช่เป็นนิพพานสูงสุดนิพพานสูงสุดเขาเรียกว่าสมุจเฉทนิพพานคือกิเลสมันเกิดไม่ได้อีกต่อไปเพราะนั้นที่ว่าเอาวิกฤตเป็นโอกาสอาตมาก็พยายามพูดชักชวนญาติโยมว่าเราเป็นชาวพุทธควรจะทนใจสำหรับญาติโยมทั่วไปต้องทำสองอย่างคือแสวงหาโภคทรัพย์ก็ทำกันไปแล้วก็แสวงหาอริยทรัพย์ควบคู่ไปด้วยที่นี้พระพุทธเจ้าสอน
พิธีแสวงหาโภคทรัพย์ทำอย่างไรคืออุอากาตะคือขยันในการหาทรัพย์ไม่เห็นแก่หนาวแก่ร้อนแก่เดือบแก่ยุงแสวงหาโภคทรัพย์ได้ทรัพย์มาต้องรักษาให้ทรัพย์มันคงอยู่อารักขาสัมปทาจะทำได้ต้องคบแต่คนดีเท่านั้นจะไปคบนักเลงนักเลงก็พาไปทางเสื่อมเสียโภคทรัพย์นักเลงเหล้านักเล่นการพนันนักเล่นเด็กอย่าไปคบถ้าคบก็จะมีปัญหาแม้คำพังเพยของไทยๆก็พูดว่าคบคนดูหน้าซื้อผ้าดูเนื้อไม่ใช่ว่าคบคนได้ทุกคนต้องดูพฤติกรรมการกระทำของเขาว่าคนไหนควรคบคนไหนไม่ควรคบอย่าคบคนผ่านคบแต่บัณฑิตถ้าทำอย่างนี้ไม่เท่าไรโภคทรัพย์มันก็พอกพูนขึ้นมาเพราะนั้นคนไทยประมาณ50ล้านคนเกิดปัญหาไวรัสโควิดคราวนี้ไม่จะเป็นทุกคนก็ไม่หลายคนยังมีเงินเหลือทำบุญสุนทานช่วยเหลืออะไรต่างๆก็เพราะว่าดำรงชีวิตถูกต้องเพราะนั้นโภคทรัพย์ก็ยังต้องหาพอโภคทรัพย์เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของอะไรหลายอย่างแต่ว่าอริยทรัพย์เนี่ยก็ควรหาพร้อมๆกันอริยทรัพย์มีอะไรบ้างก็คือมีศีลก็มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามีศรัทธาถ้าเราเป็นชาวพุทธเราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ประจำวันเกิดไวรัสโควิดคราวนี้ได้พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้ศรัทธามากขึ้นที่พระเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนแต่คนไม่เข้าใจพระองค์ก็แสดงให้คนเข้าใจเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงเราจะได้ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามากขึ้นศรัทธาที่มั่นคงคือเห็นทุกข์ถ้าเรามีความทุกข์เจอความทุกข์แล้วทำให้ความทุกข์มันหมดไปโดยอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามากขึ้นจะได้สนใจปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วก็ศีลปกติสำหรับชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ก็คือศีล5นั่นเองเป็นแม่ของศีลเป็นที่สำคัญถ้าชาวพุทธมีศีลห้าเป็นประจำปัญหาต่างๆก็จะน้อยมากแล้วก็มีจาคะจาคะมีสองความหมายจาคะคือสละอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในจิตใจอยากเก็บเอาไว้กิเลสขึ้นราคะโทสะโมหะคือก็สลัดทิ้งมันไปเรียกว่าจาคะจาคะอย่างที่สองคือสละทิ้งของที่เราควรจะแบ่งปันให้คนอื่นพระเจ้าตรัสว่าคนมีฐานะพอกินพอใช้กินคนเดียวไม่มีความทุกข์การที่เราแบ่งปันให้คนอื่นได้กินได้ใช้เรากลับมีความทุกข์ใจคนอื่นได้กินอาหารร่างกายอิ่มแต่เราผู้ให้จิตใจมันอิ่มใจเนี่ยมีความสำคัญมากบางคนร่างกายอิ่มแต่จิตใจมันไม่อิ่มจิตใจเหี่ยวแห้งช้ำหมองเพราะนั้นรู้จักให้ทานรู้จักแบ่งปันเป็นชาวพุทธพระเจ้าสอนว่าแล้วก็สำคัญคือปัญญาพิจารณาเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมดาแล้วก็โอกาสจะเดินสมาธิภาวนาโดยเฉพาะระบบอาณาปานสติเป็นระบบที่ปฏิบัติได้ง่ายซึ่งมีอยู่16ขั้นสรุปลงในสติปัฏฐานที่ตาเห็นกายในกายตาเห็นเวทนาในเวทนาตาเห็นจิตในจิตตาเห็นธรรมในธรรมมีเรื่องกล่าวว่าในพระไตรปิฎกว่าเป็นนกมูลไถตัวหนึ่งนะวันหนึ่งขึ้นมาหากินบนก้อนขี้ไถขณะนั้นเหยี่ยวจะบินไปบินมาที่หวายเห็นนกมูลไถมันขึ้นมาอยู่บนก้อนขี้ไถก็โฉบจับตัวไปได้นกมูลไถก็พิรีไปเลยว่าวันนี้มันถึงแก่ความตายเพราะว่าไม่เชื่อความบิดาที่สอนเอาไว้เห
เหยี่ยวมันก็ถามว่าบิดาของแกสอนแกว่ายังไงนกมูลไทยก็บอกว่าบิดาของเราสอนไว้ว่าถ้าหากินต้องหากินตามร่องขี้ไถอยากขึ้นมาหากินบนก้อนขี้ไถแต่วันนี้เราประมาทท่านจึงจับเราได้เราจะถึงแก่ความตายเพราะไม่เชื่อความบิดาที่สอนไว้เหยี่ยวมันถือว่ามันมีอำนาจก็ปล่อยนกมูลไทยให้ลงมาที่พื้นดินตอนนี้นกมูลไทยมันพร้อมแล้วระวังตัวพร้อมแล้วก็ท้าเหยี่ยวว่าถ้าดีจริงลงมาทีเหยี่ยวก็โฉบแล้วโฉบมันหลบเข้าไปอยู่ใต้ก้อนขี้ไถเหยี่ยวมันพุ่งมาด้วยกำลังแรงก็หน้าอกกระแทกก้อนขี้ไถเหยี่ยวตายเองพระเจ้าตรัสว่าถ้าจะเดินสติปัฏฐานทีเนี่ยมารไม่มีโอกาสกิเลสไม่มีโอกาสเพราะนั้นญาติโยมทุกคนควรหาโอกาสจะเรียกว่าสร้างอริยทัพอย่างน้อยที่สุดตื่นเช้าขึ้นมานอนหลับพักผ่อนตื่นขึ้นมานั่งสมาธิ15นาทีครึ่งชั่วโมงอาตมาอยู่ที่สวนโมกทุกวันก็ว่าได้มาทำวัดสวดมนต์กับพระสงฆ์แล้วก็บรรยายธรรมจากส่วนญาติโยมนั่งสมาธิก็มีญาติโยมหลายคนเหมือนกันปฏิบัติสมาธิพร้อมๆกับพระอุบาสกอุบาสิกาที่สวนโมกก็ได้ผลดีโยมก็บอกว่าเขาสบายใจไม่เป็นทุกข์ใจสบายใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่อารมณ์ถ้าอารมณ์โลกมันมาอยู่ใจก็วุ่นวายพออยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมะอารมณ์ที่เป็นกุศลเฉพาะก็ฝึกสมาธิพอได้สมาธิก็มาพิจารณาเบญจขันธ์ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยประยิทธิ์เถวเบญจขันธ์ปาราหเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักประยิทธิ์เถวเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญาเอาสังขารเอาวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเราเบญจขันธ์หรือขันธ์5เนี่ยมันเป็นสังขารธรรมมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงเพราะไม่มีตัวตนที่เมื่อตาเห็นรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีที่มันเกิดดับตลอดเวลาเมื่อจิตมันเห็นจริงๆแล้วจิตใจก็เบื่อหน่ายเป็นอานาปานสติขั้นที่14ตาเห็นความไม่เที่ยงของเบญจขันธ์เป็นอานาปานสติขั้นที่13พอเห็นความไม่เที่ยงจิตใจก็ค่อยเบื่อหน่ายกิเลสก็คลายออกคลายออกตัวกิเลสก็ดับจิตก็บรรลุอมตะธรรมคือไม่รู้สึกว่ามีผู้ตายไม่ใช่ร่างกายร่างกายอยู่ไปบางพระนั้นบางองค์อยู่ถึง120ปีเช่นพระมหากัตปะท่านบรรลุพระอรหันต์ตั้งแต่ได้พบพระพุทธเจ้าใหม่ๆแล้วท่านอยู่เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ในเกินตรัสรู้และพระองค์อยู่ถึง45ปีสั่งสอนประชาชนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธมาคิดว่าวิถีชีวิตใหม่ควรจะทำสองอย่างพร้อมๆกันไปในระหว่างแสวงหาโภคทรัพย์ก็ทำกันไปแสวงอริยทรัพย์ก็ควรจะทำให้มากขึ้นมากขึ้นช่วงที่เขาขอร้องว่าอย่าไปเที่ยวคลุกคลีกันอย่าไปเที่ยวมั่วสุมกันเราก็อยู่เงียบเงียบอยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ตามลมไปหายใจออกก็ตามลมมาต่อมาก็มาหยุดเฝ้าดูเฉพาะปลายจมูกที่ลมผ่านไปผ่านมาต่อไปก็น้อมจิตสร้างมโนภาพถ้าภาพมันปรากฏขึ้นมาเหมือนอย่างเมฆอย่างหมอกอย่างน้ำค้างอย่างดวงดาวอะไรก็ตามถ้าเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นมาในจิตใจก็มากำหนดที่ภาพแล้วก็ปรับปรุงให้ภาพเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้จิตก็มีสมาธิถงขึ้นเมื่อจิตกำหนดตามลมหายใจเข้าออกอยู่เขาเรียกบริกรรมนิมิตต่อมาถ้าสร้างมโนภาพก็ได้เขาเรียกอุกขานิมิตต่อมาเมื่อปรับปรุงนิมิตได้เปลี่ยนแปลงเขาเรียกปฏิฆานนิมิตและเรียกว่านิมิตมากำหนดก็เกิดองค์ฌานนั่นได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมาก็บรรยาย
ตามความรู้ที่ได้ศึกษามาจากพระไตรปิฎกบ้างจากคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสบ้างเอามาพูดให้ญาติโยมฟังแล้วก็ชักชวนกันปฏิบัติธรรมประเทศไทยเราถือว่าโชคดีมากๆปัญหาเรื่องไวรัสโควิดมันน้อยกว่าหลายประเทศเพราะประเทศไทยคนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนามีน้ำใจไมตรีมีความสามัคคีมีเมตตากรุณาต่อกันโดยเฉพาะมาพบญาติโยมที่หอจดหมายเหตุในวันนี้ก็เรียกว่าดีใจมากๆอาตมาอายุมากแล้วตอนบ่ายเนี่ยคุณกิตติศักดิ์ขอร้องอาตมาให้พรที่5นาทีมาก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก็พูดถึงว่าขอจดหมายเหตุเนี่ยมาจากท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นคนชัยยามาศึกษาเล่าเรียนที่กรุงเทพมีความรู้ทางบาลีอ่านพระไตรปิฎกได้ท่านมองเห็นว่าความรู้ปริยัติอย่างเดียวไม่พอต้องมีปฏิบัติท่านก็ลงไปอยู่วัดร้างวัดตะพังจิตต่อมาท่านพอใจก็เปิดแพร่ออกไปท่านก็มารู้จักบุคคลสำคัญคืออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์แล้วก็มีหลายคนนิมนต์ท่านขึ้นมาที่กรุงเทพนั้นผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านทำไว้มากถ้าเก็บไว้ที่สวนมกจะเสียหายมากเป็นสมุดโน้ตบันทึกต่างๆท่านอาจารย์พุทธทาสท่านทำอะไรท่านเตรียมเป็นระบบท่านออกมาพูดเป็นเรื่องเป็นเรื่องก็ได้ว่าท่านทำหนังสือด้วยการเทศนาสั่งสอนนั่นเองก็มาถอดเทปพิมพ์หนังสือได้เลยปาฏิหาริย์ท่านอาจารย์นี้ยอดไม่มีใครเหมือนท่านพูดออกมาพิมพ์หนังสือได้เลยทีนี้งานเหล่านี้ถ้าเก็บไว้ที่สวนมกจะเสียหายก็หลายคนที่หวังดีเราเอามาฝากไว้ที่กรุงเทพที่แรกว่าจะมาฝากไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ไหนคุณหมอประเวศเนี่ยบอกว่าถ้าเอามาว่าอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดเนี่ยหอจดหมายเหตุก็คืออาคารหลังนี้เอามาถามคุณกิตติศักดิ์เอามาก็ลืมมาแล้วว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ใช้เงินไป200กว่าล้านสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาตะกี้เนี่ยมีคนเขาถามอาตมาว่าต้องการให้หอจดหมายเหตุเป็นสถานที่อย่างไรมาก็ตอบว่าอยากให้หอจดหมายเป็นเหมือนวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าเพื่อคนมาศึกษาได้ปริญญาแต่ไม่ใช่ปริญญาทางโลกปริญญาของพระพุทธเจ้าราคคโยโทสคโยโมคโยอยังวุจติปริญญาสิ้นราคะสิ้นโทสสิ้นโมหะเรียกว่าปริญญาเพราะนั้นญาติโยมมาศึกษาที่นี่ถ้าไม่กิเลสน้อยลงน้อยลงก็ได้ปริญญาสูงขึ้นสูงขึ้นหรือเหมือนกับโรงพยาบาลคนไม่สบายอกสบายใจมาที่นี่มีหนังสือธรรมมาปฏิบัติธรรมจะได้สบายอกสบายใจจะมามีความหวังอย่างนี้มาก็ได้มีโอกาสมาพบปะญาติโยมก็ฝากไว้ด้วยอาตมาไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันอายุขนาดนี้แล้วแต่มาก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ชีวิตของอาตมาแต่ละวันแต่วันทำโน้นทำนี้อยู่ที่ถวนโมกวัดฐานน้ำไหลบ้างไปที่กอดสมุยบ้างพอดีอาตมาเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสมอบฟันกรามให้ที่หนึ่งอาตมาเก็บไว้ที่กุฏิประมาณ50กว่าปีมาก็นึกกังวลว่าวันของท่านอาจารย์ยังไม่ได้บรรจุในที่ที่เหมาะสมจะทำอะไรดีก็ปรึกษาโยมที่ให้ที่ดินแกตมาทำที่ป่าปาวันคือโยมที่วันพงฉบับนภาโยมที่วันก็ทั้งนั้นควรจะเก็บไว้ที่ป่าปาวันก็เลยทำสถูปขึ้นมาตอนนี้เสร็จเกือบเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่จะบรรจุวันที่10กำหนดเดือนธันวาจะบรรจุฟันท่านอาจารย์พุทธทาสไว้ในสถูปสถูปมีอยู่2ชั้นชั้นบน
จะทำเป็นฐานพระพุทธรูปแล้วทำเป็นบ่อที่เมนเอาไว้แล้ววันท่านอาจารย์บรรจุในประอบแล้วก็เทพุทธเมนเมื่อวานมาไปที่สระบุรีคุณนิคมพาไปหาเรียกว่าเป็นภาชนะลักษณะเหมือนอย่างโถอะไรนะก็ได้มาใบหนึ่งก็ไม่แพงมากรู้สึกว่าพันกว่าบาทสำหรับลูกข้างในคุณโยมคนหนึ่งเนี่ยชื่อถวายก็มีพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมคนไหนสนใจอยากจะไปร่วมในวันบรรจุวันท่านอาจารย์พุทธทาสวันที่10เดือนธันวาก็ขอเชิญได้บางทีจะได้ไปเห็นที่ป่าพาวันธรรมสถานมาไปทำที่ป่าพาวันธรรมสถานก็อบรมฝรั่งไปแล้วราวหมื่นกว่าคนญาติโยมคนไทยก็มีไม่น้อยเหมือนกันตอนนี้มาก็กังวลเหมือนกันว่าท่านมาไม่อยู่เนี่ยที่ป่าพาวันจะอยู่ได้ยังไงก็เลยคิดว่าต้องทำเป็นที่อยู่ของโยมผู้หญิงที่มีการศึกษาที่ต้องการจะมาศึกษาเรียนรู้ก็เลยสร้างเป็นอริยทรวยาถมคือที่ตรงนั้นเขาเรียกโคกสวยสวยเนี่ยเป็นต้นไม้ตะเกียนชนิดหนึ่งตะเกียนสวยแต่ว่าความหมายของสวยเนี่ยแปลว่าทรัพย์แปลว่าธนะเป็นภาษาสันสกฤตมาก็เอาชื่อว่าอริยทรวยาถมก็มีโยมไปอยู่ประจำกันอยู่แล้วตอนนี้เกือบ10คนต่อไปถ้าโยมสนใจจะไปพักผ่อนบ้างก็ได้เป็นเขตให้โยมผู้หญิงไปอยู่ปลอดภัยจะไปอยู่เป็นครั้งเป็นคราวหรือไปอยู่ช่วยอบรมไปอยู่ช่วยแนะนำก็ได้เพื่อทำให้ทีปะพาวันได้มั่นคงแล้วมาก็ฝากไว้กับหอจดหมายเหตุมูลนิธิพุทธทาสก็สมมติว่าอาตมาไม่อยู่แล้วที่ปะพาวันก็ยังอยู่เป็นที่ปฏิบัติธรรมในโกฏิมุยเนี่ยที่จะเหมือนที่ปะพาวันหายากเราอยู่ในป่ากับธรรมชาติมีที่ป่าประมาณเกือบ200ได้อาตมาตื่นขึ้นก็นั่งสมาธิบางทีตีสองตีสามตื่นขึ้นมานั่งสมาธิมองไปในทะเลเห็นไฟในทะเลเห็นไฟข้างล่างบรรยากาศเทวโลกมันสงบก็อยากจะชวนเชิญญาติโยมไปเยี่ยมบ้างก็ได้ว่างๆก็ไปนะก็คงไม่มีอะไรก็พูดเพียงแค่นี้อยากจะชักชวนญาติโยมว่าวิถีชีวิตใหม่ก็ปฏิบัติเอาชนะโรคกิเลสกันให้มากขึ้นโรคทางร่างกายเราก็รักษาดูแลแต่ว่าโรคกิเลสมันเกิดขึ้นทุกวันก็พยายามเอาชนะกิเลสพระเจ้าสอนเอาไว้เหมือนอย่างวัคซีนที่เราพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ทำให้จิตใจมันเข้มแข็งไม่กลัวความตายหลังจากนั้นเราก็ทำประโยชน์ร่างกายตายไปแล้วแต่ว่าคุณงามความดีมันยังเหลืออยู่ลูกหลานจะได้ลึกนึกถึงว่าคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายทำความดีเอาไว้เขาไม่ลืมแต่พ่อแม่ไม่ได้สอนลูกให้เป็นคนดีมีกตัญญูกตเวทีบางทีลูกก็ลืมพ่อลืมแม่ไปเลยเพราะนั้นเราก็ทำชีวิตให้ไม่ตายหลายแบบไม่ตายทางร่างกายนี่เป็นไปไม่ได้แต่ไม่ตายทางคุณงามความดีทำได้ไม่ตายในทางความรู้สึกอาจทำได้สำหรับคนที่สนใจคือเข้าใจเรื่องสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนนำมาขอชักชวนญาติโยมปฏิบัติกันอย่างนี้ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยคล้ายๆว่าคนทั่วโลกมาศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาจากเมืองไทยคนไปประเทศอินเดียบางคนก็บอกว่าไปปฏิบัติธรรมในอินเดียลำบากคนจนเยอะบ้านเมืองก็ไม่ค่อยสะอาดประเทศไทยเรามีพร้อมสถานที่ปฏิบัติธรรมก็มีหลายแห่งประเทศสวนโมกนาชาติก็มีที่โคตรมือก็มีที่อื่นก็มีภาคเหนือภาคอีสานหลายแห่งหลายสาขา
ทุกสาขาทุกแห่งดีทั้งนั้นใครสนใจก็ปฏิบัติอาตมาก็ได้โอกาสบรรยายธรรมะกับญาติโยมไปแค่นี้ขอความสุขขอความสวัสดีจงมีแต่ญาติโยมทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด